พระกุ้งเปิดแชทลับสาวปริศนาแชร์มีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนให้ความสนใจและติดตามคดีปมการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอยู่ในกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาความจริงจากการให้ปากคำของผู้อยู่บนเรือทั้ง5คนล่าสุดดีเจพระกุ้งได้โพสต์แชทลับจากสาวปริศนาที่ออกมาแชร์ว่ามีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมซึ่งก็ได้โพสต์ผ่านแคปชั่นเรื่องบนเรือดูประกอบการพิจารณานะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดตามความจริงกันนะความจริงต้องปรากฏจะได้หลับได้นอนกันซึ่งอย่างไรก็ตามดีเจพระกุ้งได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายว่าคุณตำรวจครับศักดิ์ศรีเกียรติภูมิวิชาชีพทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงผมนับถือตำรวจไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ